ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกาฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็จะมาพูดถึงการแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า23ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2019นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็วันที่17กรกฎาคม2562นะครับสาวไทยก็โชว์ฟอร์มสุดแจ๋วนะครับก็สู้กับคาซัคสถานนะครับเราก็ชนะคาซัคสถานไปได้3เซตรวดนะครับในเกมรอบ2นะครับศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับการแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า23ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2019ครั้งที่3ณสนามซาลัมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามวันที่17กรกฎาคม2562รอบ2กลุ่ม Fทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติคาซัคสถานนะครับอันนี้โค้ชจำนานดอกไม้นะครับก็ส่งผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยนะครับ6คนแรกนะครับก็มีวิภาวีสีทองนะครับณัฐนิชาใจแสนนะครับวิมลรัตน์ธนพันธ์จิราวันแสงอบธนัชชาสุขสดพัทยาจวงจันทร์นะครับแล้วก็ตัวรับอิสระเป็นจิดาภานาหัวหนองนะครับอันนี้โค้ชชำนาญก็เลือกเอานัทธนิชานะครับน้องนุกนิกลงเป็นตัวเซตนะครับใน6คนแรกนะครับเราไปดูผลการแข่งขันกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเซตแรกนะครับสาวไทยก็เปิดเกมบุกได้ดีนะครับด้วยจังหวะบุกหัวเสาแล้วก็บอลเร็วนะครับรวมทั้งการบล็อกด้วยนะครับการเสิร์ฟก็โอเคนะครับแต่ว่าเซตแรกนะครับเราก็เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-17นะครับพอถึงเซต2นะครับแม้ว่าในช่วงต้นทีมไทยก็ครองเกมลุกไว้ได้ดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆเกมนะครับคาซัคสถานก็แบบว่าเร่งไล่นะครับมาสามารถตีเสมอได้นะครับตีเสมอได้แต่ว่าช่วงปลายเซตนะครับไทยก็ผลึกกำลังกันนะครับแล้วก็การลุกที่แน่นอนกว่าเล่นละเอียดกว่านะครับไทยก็เซตที่2ก็ทำคะแนนฉีกหนีไปแล้วก็สามารถเอาชนะได้ด้วยคะแนน25-20นะครับก็นำไป2-0เซตนะครับส่วนเซตที่3นะครับต้นเกมนะครับต้นเกมก็ทั้ง2ทีมนะครับเล่นกันอย่างสูสีนะครับก็ต่างฝ่ายต่างเปิดเกมสู้คะแนนคู่ขี้ตีกันไปนะครับในช่วงกลางๆเซตนะครับแต่ว่าในช่วงปลายเซตนะครับทีมไทยก็สามารถทำคะแนนฉีกหนีในช่วงท้ายเซตได้นะครับก็เอาชนะไปอีกครั้งหนึ่งเป็น3-0นะครับเซตนี้ชนะไป25-22นะครับก็สรุปผลการแข่งขันนะครับไทยก็ชนะคาซัคสถานไป3-0เซตนะครับด้วยคะแนน25-17 25-20 25-22นะครับทีมชาติไทยนะครับชนะ1แพ้1มี3คะแนนรวมผลงานจากรอบที่แล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นรอบ2ก็เซตแรกนัดแรกก็ชนะไปเลยนะครับนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยก็จะลงสนามพบกับฮ่องกงนะครับในวันที่18กรกฎาคม2562นะครับเวลาเดิมนะครับเวลา 5:30 นะครับ 5:00 นนะครับ 5:30 เราเป็นชาวแฟนๆวอลเลย์บอลก็ติดตามชมเชียร์กันได้นะครับเพราะว่ามีช่อง True ID และช่อง SMM TV นะครับที่ถ่ายทอดสดนะครับบางคนบอกว่าเข้าไปดูแล้วทำไมไม่มีต้องโหลดครับต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับของ True ID เนาะเขาจะมีถ่ายทอดสด นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนอัปเดตข้อมูลวอลเลย์บอลสาวไทยต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ